ครับพูดถึงเรื่องข่าวดีหน่อยนะครับสำหรับนักเตะไทยที่ต้องบอกว่ากำลังจะได้มีโอกาสไปค้าแข่งที่ญี่ปุ่นใช่ครับถ้าทดสอบฝีเท้าภายก็คือพิชาอุทราใช่ก็จะเดินทางไปทดสอบในช่วงของเทศกาลสงกรานต์วันที่12ถึง20เมษายนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสโมสรโทคุชิมาวอลติสนะครับครับในเจทูนะใช่ครับนะครับของประเทศญี่ปุ่นก็สนใจเขามีกุนซือก็คือริคาโดโรดิเกสครับอดีตกุนซือของบีจีแล้วก็ราชบุรีก็คุมทีมอยู่ตอนนี้ที่12ครับนะครับก็ไปทดสอบเขาบอกประมาณ8วันใช่ครับนะครับก็12ถึง20ก็ช่วงสงกรานต์พอดีใช่ก็ต้องบอกว่าทางด้านโค้ชอั๋นเขาออกมาบอกนะครับกุนซือใหญ่ของพัทยาบอกว่าทีมสเกาต์ของสโมสรอย่างโทคุชิมะเนี่ยติดตามฟอร์มของมิชาอุทาเนี่ยมาปีเศษๆนะครับก็ตั้งแต่เล่นให้กับสโมสรแล้วก็รวมถึงในระดับทีมชาติด้วยนะครับเขาบอกว่าค่อนข้างจะชื่นชอบฝีเท้าของนักเตะรายนี้แล้วอายุยังค่อนข้างน้อยอยู่ด้วยนะครับใช่ครับก็ต้องติดตามกันนะครับนะครับก็เดี๋ยวเกมกลางสัปดาห์พิชาอุทาก็จะเล่นในเกมเจอกับชลบุรีครับนะครับแล้วก็ไปทดสอบฝีเท้าแล้วก็กลับมาเมืองไทยนะครับก็จะมาเล่นในเกมเยือนโคราชใช่ก็ถ้าได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นอีกก็จะเป็นนักเตะรายที่6ของเมืองไทยนะครับครับ